เอาไปเบิ่งในเรื่องของมิจฉาชีพกันแน่จักน้อยครับอันนี้เป็นเรื่องเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนี่ครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเพิ่นได้ออกมาเตือนผู้ประกอบการให้มีการเฝ้าระวังอาชีพแอบอ้างด้วยครับให้กับการซอยเหลือในการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐครับนายผัดทองกิตติวัฒน์อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้บอกว่าตามที่กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐได้เปิดรับขอสินเชื่อ SME โตไวไทยยั่งยืน 3,000 ล้านบาทซึ่งเป็นสินเชื่อของกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2562ซึ่งได้รับทราบเบาะแสว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับดำเนินการโดยให้ความซอยเหลือผู้ประกอบการในการกู้ยืมเงินโครงการนี้เพิ่นได้อ้างว่าสามารถติดต่อกับคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อซอยเหลือให้อนุมัติเงินกู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรแต่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเนี่ยครับจำนวน 16% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยได้เขียนสัญญาเซ็นสัญญาล่วงหน้าระบุตัวบุคคลที่ได้รับไว้เลยครับมีน่าเป็นห่วงครับต้องมีการจับเซ็นสัญญาว่าสามารถซอยได้ซึ่งซอยได้แล้วหลังจากอนุมัติแล้วเพิ่นมีสัญญาในการเป็นหลักฐานว่าจะต้องจ่ายเงินให้จำนวน 16% ว่าซั่นครับก็น่าเป็นห่วงทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในฐานะหน่วยงานหลักๆเนี่ยได้ดำเนินการของคุณพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐขอแจ้งให้ทราบว่ากระบวนการรับคำขอกู้การวิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการกองทุนนั้นๆเป็นการดำเนินภายในจังหวัดครับและก็อำนาจอนุมัติของ